สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมทองคำประจำวันที่24มิถุนายนนะครับเมื่อวานนี้ราคามีการรีบาวขึ้นไปในช่วงครึ่งวันเช้าใช่ไหมก็มีการรีบาวขึ้นไปอยู่แถวแถวประมาณแถวประมาณไม่ใช่ช่วงครึ่งวันเช้าน่าจะช่วงบ่ายๆเนาะรีบาวขึ้นไปทำสวิงไฮอยู่ประมาณ1794นะครับก็เป็นกรอบแนวต้านในระยะสั้นพอดีเลยเดี๋ยวเราค่อยย้อนไปดูนะครับก็ทำให้ราคาเนี่ยไปติดแถวๆนั้นยังไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้แล้วก็โดนกดกลับลงมานะปิดเป็นลักษณะพักตัวเป็นโดจิแบบนี้นะครับซึ่งเป็นการพักตัวต่อเนื่องจากเมื่อวันก่อนนะครับเมื่อวันศุกร์นะเมื่อวันอังคารนะที่ปิดเป็นพักตัวแบบนี้นะครับก็เลยมองว่าแรงซื้อที่รีบาวขึ้นมานะครับต่อเนื่องจากเมื่อวันจันทร์เนี่ยค่อนข้างที่จะผมมองว่าวอลุ่มค่อนข้างที่จะหายไปพอสมควรนะแผ่วๆไปนะครับทำให้ภาพรวมเนี่ยยังต้องรอลุ้นปรับฐานลุ้นสะสมแรงตรงบริเวณโซนแนวรับที่ประมาณไม่เกิน1757อยู่นะครับก็คิดว่าตอนนี้ภาพรวมน่าจะยังขึ้นต่อได้ลำบากนะจากการที่โดนรีเจ็คมาเมื่อวานเนี่ยนะครับน่าจะทำให้ระยะสั้นน่าจะต้องรอปรับฐานสะสมแรงกันไปก่อนถึงจะมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะเดี๋ยวลองย้อนมาดูในไทม์เฟรมระยะสั้นดูนะครับจะเห็นว่าเราเห็นว่าเนี่ยมันจะมีกรอบไซด์เวย์พักตัวในระยะสั้นอยู่ช่วงประมาณเนี้ยนะครับประมาณ1794นะครับถึง1757โดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยมีแท่งเนี้ยนะครับที่ขึ้นมาเทสแนวต้านของกรอบพักตัวระยะสั้นแล้วก็โดนรีเจ็คกดกลับลงมานะทำให้ภาพรวมเนี่ยตอนนี้ผมมองว่าระยะสั้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะย่อลงไปทดสอบแนวรับนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีแนวรับร่วมนะครับรับกันอยู่ที่ประมาณ1768ถึง1757นะก็น่าจะลงมารีบาวกันอยู่แถวๆแนวรับตรงนี้ก่อนนะครับโดยคาดหวังไว้ว่าจะไม่หลุดไปต่ำกว่า1757นะครับถ้าหลุดไปต่ำกว่า1757จะทำให้ตรงเนี้ยเป็นลักษณะของการพักตัวเพื่อลงต่อตามแนวโน้มที่มันกดลงมานะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยรวมเนี่ยเบื้องต้นอาจจะรอดูการฟอร์มตัวอีกครั้งหนึ่งก่อนนะการปรับตัวโดนการที่มันโดนกดลงมาเมื่อวานเนี่ยนะครับยังทำให้ภาพรวมในระยะสั้นเนี่ยยังปรับฐานได้ไม่แข็งแรงนะแล้วก็ต้องรอลุ้นลงมาสะสมแรงเทสแนวรับตรงนี้อีกทีหนึ่งก่อนนะครับรอลุ้นสะสมแรงแล้วก็รอดูว่าจะมีการรีบาวปิดบวกขึ้นมาได้หรือเปล่าถึงจะมีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นไปต่อนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าในระยะสั้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบแนวรับด้านล่างแถวๆ1768ถึง1757ได้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนอกจากว่าวันนี้เนี่ยเขาจะดึงกลับขึ้นไปปิดบวกได้นะครับถ้าวันนี้ดึงกลับขึ้นไปปิดบวกเต็มๆแท่งได้ก็จะเป็นการเคลียร์ในเรื่องของแรงขายในระยะสั้นที่เข้ามาเมื่อช่วง2วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นต่อได้นะครับแต่ว่าต้องมีการเบรกแนวต้านของกรอบพักตัวในระยะสั้นที่ประมาณ1795ไปให้ได้ก่อนด้วยนะครับส่วนถ้าวันนี้ยังปิดเป็นพักตัวหรือมีการปรับตัวลงมาปิดลบนะครับก็ยังบ่งบอกว่าระยะสั้นยังไม่สามารถที่จะปรับฐานได้ก็ยังต้องระวังอยู่เพราะฉะนั้นโดยรวมผมยังมองว่าน้ำหนักน่าจะยังมีโอกาสที่จะย่อลงมาทดสอบแนวรับแถวๆ1768ถึง1757ได้อยู่นะครับเพื่อรอสะสมแรงแล้วก็ปรับฐานตรงบริเวณนี้นะครับส่วนกรณี worst case ถ้ามันหลุดลงมาต่ำกว่า1757นะครับมองว่ามีโอกาสที่จะย่อลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิมได้นะครับแถวๆ1680ประมาณเนี้ยนะครับก็ค่อยว่ากันกรณีที่หลุดแนวรับลงมาแล้วกันเนาะนะครับตอนนี้ก็เป็นลักษณะของการลุ้นของการฟอร์มตัวในระยะสั้นลุ้นกันปรับฐานไปก่อนถ้าปรับฐานได้ก็คงจะมีโอกาสที่จะดันกลับขึ้นไปแต่ว่าก็ต้องเบรกกรอบพักตัวในระยะสั้นไปให้ได้ก่อนประมาณนี้นะก็ยังไงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่จะมาคุยกันในไลฟ์สดนะครับก็มาเจอกันในเพจหรือในทาง YouTube ก็ได้นะครับประมาณ2ทุ่มของทุกวันนะครับแล้วก็ขอให้วันนี้ราคามันไม่ทุบลงไปแรงๆแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ caught in the crossfire